สวัสดีครับในคลิปที่แล้วเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าวิธีการ Optimize แรกเนี่ยก็คือการที่จะกำหนดความละเอียดของตัว Texture Map นะฮะที่จะแปะลงไปนะครับแล้วก็จำนวน Texture นะฮะในจำนวนฉากนั่นเองนะครับว่าจะมีเท่าไหร่นะครับแล้วก็เราจะจัดการกรุ๊ปของเราเองไหมนะฮะสร้าง Texture ของเราขึ้นมาเองไหมในลักษณะนี้นะครับก็สามารถที่จะกำหนดจำนวนชิ้นของ Texture แล้วก็ความละเอียดของ Texture ได้นะครับมันจะอยู่ในเรื่องพวกนี้ฮะเนี่ย Understand Charting ตรงนี้นะครับนี่นะฮะแล้วก็เรื่องที่พูดไปก็จะเป็นตัวนี้นี่นะครับ P compute process เนี่ยมันจะอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็ส่วนถัดมานะครับที่จะดูกันในส่วนของตัววิดีโอเนี่ยก็จะเป็น optimize ส่วนต่อมานะฮะก็อันดับแรกเนี่ยเขาบอกไว้ว่ามันไม่ใช่ทุกอันนะครับทุก object ที่มันจำเป็นต้องมี light map นะครับโดยเฉพาะไอ้ตัววัตถุเล็กๆเล็กๆจนเกินไปอะฮะแล้วเราต้องมานั่งกำหนดเท็กเจอร์แสงแปะลงไปคือเอาง่ายๆเอาซีนนี้ก็ได้เอาซีนตัวซีนออพติมอลเนี่ยครับเราเห็นได้เลยว่ามันมีทั้งภูมิประเทศแล้วมันก็มีทั้งบ้านหลังใหญ่นะครับมีโล่นะฮะมีวัตถุหินก้อนเล็กๆพวกนี้นะครับซึ่งมันไม่เหมาะกับตัวคือรายละเอียดมันเล็กอะครับมันเล็กจนกระทั่งจริงๆไม่จำเป็นจะต้องไปแปะเท็กเจอร์มันลงไปก็ได้ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยแนะนำว่าถ้ารายละเอียดมันเล็กมากๆเมื่อเทียบกับองค์ประกอบในสิ่งตัวอื่นเนี่ยเขาจะมีการแยกออกมาครับเนี่ยฮะพวกพร็อพพวกนี้นะฮะที่เราติ๊กมาพร็อพเนี่ยจะแยกก็เป็นส่วนของพร็อพออกมาต่างหากเลยและสังเกตว่ามันจะไม่ติ๊กสแตติกนะครับไม่ได้ติ๊กสแตติกในขณะที่พวกเนี่ยพวกหินพวกอะไรต่างๆพวกนี้ครับที่เป็นโครงสร้างต่างเนี่ยเขาจะมีการติ๊กเป็นสแตติกเอาไว้นะครับติ๊กเป็นสแตติกเอาไว้หรืออย่างตัวเทเลนเองเนี่ยตัวเทเลนเองเนี่ยตอนที่เราเรนเดอร์มันออกมาเนี่ยนะครับหรือเอามาใช้งานเนี่ยมันก็จะมักได้ค่าแสงเงาตัวเทเลนมาอยู่ละเนี่ยครับเขาก็เลยบอกว่ามันไม่มีสาเหตุนะฮะที่เดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะเทเลนนี่อาจจะอ๋อโอเคอันนี้เขาก็มีเรนเดอร์ด้วยนะครับเรนเดอร์ด้วยนะครับไม่นะครับเทเลนเนี่ยครับเพราะฉะนั้นมันจะสังเกตว่าวัตถุความใหญ่ฮะกับไอตัวเล็กๆตัวพร็อพพวกนี้มันโอ้โหขนาดมันต่างกันมากครับมันก็เลยเขาก็เลยบอกให้แยกออกมาดีกว่านะฮะถ้ามันเล็กขนาดนี้มันไม่มีสาเหตุที่จะต้องมานั่งแปะเท็กเจอร์ไลท์แมปนะครับไม่งั้นมันจะมีตัวฉาดออกมาเยอะขึ้นกว่าเดิมนะฮะเนี่ยเท็กเจอร์แต่ละชิ้นก็ต้องมานั่งเยอะขึ้นอันเพราะมันคนละอันนะฮะนะเขาก็เลยมองว่ามันไม่ควรนะครับเขาก็เลยแนะนำว่างั้นเนี่ยติ๊กสแตติกตัวนี้ออกไปนะครับแล้วก็แต่ว่าข้อเสียมีทันทีครับพอเราติ๊กไอสแตติกตัวนี้ออกไปเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือตัววัตถุพร็อพพวกนี้ครับมันจะไม่โดนเรนเดอร์ครับมันจะไม่โดนค่าแสงมาเลยนะครับมันจะไม่มีค่าแสงขึ้นมาลองดูตัวอย่างนี้ก็ได้ครับโอเคนี่มันจัดการหาวัตถุไว้นะฮะเขียนจิโอเมตรีก่อนนะจัดการเลเยอร์ของซีนต่างๆนะครับเราก็จะเริ่มมานั่งจัดการสร้างตัวซิสเต็มตัวระบบของตัว GI ขึ้นมานะครับก็คือตัวฉากต่างๆเนี่ยสังเกตพอมันทยอยทำขั้นตอนนี้ขึ้นไปเนี่ยฉากจากมืดๆก็จะเริ่มทยอยมีสว่างขึ้นมานะครับโอเคนี่สว่างขึ้นมาแล้วนะฮะแล้วก็ดูตัวพร็อพตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะเอาอันนี้ออกก่อนโอเคพร็อพพวกนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันไม่โดนติ๊กเป็นสแตติกนะครับไม่โดนติ๊กเป็นสแตติกเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้รับค่าของแสงครับนะครับมันจะไม่ได้รับค่าของแสงตัวเรียลไทม์ GI นะครับแสงมันก็เลยเป็นไงฮะมันจะออกมาแตกต่างกันนะครับมันไม่ได้รับคือมันอยู่เส้นหลังเนาะสายใหม่เส้นหลังเนี่ยด้านหลังของเส้นแสงนะครับมันก็ไม่ได้รับแสงนะครับแล้วมันก็ไม่ได้โดนเด้งชิ่งกลับมาให้มีแสงโดนตรงนี้เหมือนไอ้ด้านหลังบ้านตรงนี้นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นจะทำยังไงดีกับวัตถุที่มันไม่ใช่สแตติกแล้วยังให้มันสามารถรับแสงแบบ GI ได้นะครับวัตถุแบบที่ไม่ใช่สแตติกเนี่ยก็คือมันอาจจะเป็นในที่เนี้ยจริงๆมันคือสแตติกแหละแต่เขามองเป็นวัตถุชิ้นเล็กเล็กจนกระทั่งไม่จำเป็นต้องเท็กเจอร์แสงไปแปะนะครับเทคนิคที่เขาใช้นะครับเพื่อให้มันยังสามารถที่จะรับค่าแสงเขาได้เนี่ยเขาใช้ลูกบอลนะครับลูกบอลแสงนะครับ
พื่อเป็นตัวการกระจายค่าแสงต่อมาสมมติผมคลิกไปที่ตัวนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเปิดไลท์พบขึ้นมากลับไปครับโอเคปึ๊บนี่นะครับเนี่ยฮะมันจะมีลูกบอลของแสงอยู่ตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะทำการเลือกครับว่าสมมติคลิกไปที่โล่ก่อนเนาะนะฮะโล่พอเราคลิกไปที่ไลติ้งเนี่ยมันจะมีตัวนี้อยู่ครับไลท์พรอบนะครับไลท์พรอบเนี่ยก็จะเป็นเงื่อนไขกันว่าเราจะเอาค่าของแสงจากพรอบนะครับเนี่ยครับรูปบอลของแสงพวกเนี้ยเอามาให้กับตัวนี้นะครับเพื่อสังเกตว่าแสงมันเข้าเนี่ยมันเข้าด้านล่างตัวนี้เพราะแสงมันชิ่งมาจากพื้นนะครับมาเข้าด้านล่างตัวนี้นะฮะเนี่ยฮะซึ่งถ้าวัตถุไหนเนี่ยมันอยู่ใกล้พรอบตัวไหนมันก็จะทำการเบนค่าพรอบเนี่ยเบนค่าแสงของพรอบแต่ละอันเนี่ยมาให้นะครับกับไอ้ตัวนี้นะฮะมันก็เลยได้ค่าแสงไปด้วยนะครับข้อดีของการใช้พรอบพวกนี้ก็คือมันใช้กับวัตถุที่ไม่จำเป็นต้องเป็นสแตติกครับแล้วก็มันไม่ได้คำนวณอย่างละเอียดลงไปเลยในแต่ละชิ้นของโมเดลตรงนี้มันคำนวณเป็นแค่วงกลมแค่นั้นเองนะครับไม่ได้คำนวณละเอียดอะไรมากมายนะครับตรงนี้ก็เลยสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำเป็นเท็กเจอร์อะไรนะฮะลักษณะนี้นะครับซึ่งไอการสร้างโพรบพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยความละเอียดของการใส่โพรบแต่ละจุดเนี่ยก็จะไม่เท่ากันนะครับนะฮะก็คือถ้าเป็นซีนแบบตัวออปติมัลนะครับถ้าเป็นแบบออปติมัลเนี่ยโพรบแบบไม่ละเอียดจะหยาบกว่านี้มันก็จะอยู่กระจายกันไปครับกระจายกันออกไปแต่ถ้าตรงบริเวณไหนเนี่ยที่มองเห็นแล้วว่าเออมันมีการมีวัตถุชิ้นเล็กๆหรือเยอะนะครับอยู่เยอะเนี่ยเราก็จะสร้างโพรบมากขึ้นตามไปด้วยนะครับซึ่งจริงวิธีการสร้างโพรบไม่มีอะไรนะฮะเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการสร้างโพรบกันนิดนึงนะครับเราก็แค่ไปที่ตัวเกมออบเจกต์นะฮะไปที่ไลท์นะฮะแล้วก็จัดการสร้างไลท์โพรบขึ้นมาตรงนี้นะครับปุ๊บโอเคล่าอันนี้มันต่อยอดของเดิมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมลบของเดิมทิ้งดีกว่าอ่ะเนี่ยครับปะตรงนี้ก็คือตรงบริเวณไหนเนี่ยที่มันมีวัตถุชิ้นเล็กๆอยู่เยอะเนี่ยความละเอียดของโพรบบริเวณนั้นก็จะเยอะต่างไปด้วยนะครับวิธีการสร้างโพรบนะครับก็แค่กด edit light probe ตัวนี้นะครับแล้วก็กด select all นะครับกด control d หรือ duplicate นะครับเนี่ย duplicate select ก็ได้นะครับแล้วเราก็เลื่อนขึ้นไปข้างบนสูงเข้าไปหน่อยกันครับนี่โพรบแรกนะครับแล้วเราก็ปึ๊บ select all นะครับกด duplicate select หรือกด control d นะฮะเนี่ยเราก็ลากมันเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยครับแล้วก็ select all ปึ๊บ duplicate ถ้ากด control d จะง่ายกว่านะครับเนี่ยเราก็ลากไปงี้นะครับซึ่งเราพยายามจะให้ลูกบอลของแสงโอ้กดผิดตัวแสงให้มันอยู่เนี่ยครับไม่โดนบักลงไปในพื้นดินนะฮะให้อยู่ตรงเนี้ยครับนี่แล้วก็ให้ครอบคลุมตัววัตถุชิ้นเล็กๆที่เราต้องการตรงเนี้ยครับนะฮะปึ๊บเนี่ยเราก็ทำไปเรื่อยครับเนี่ย select all duplicate เนี่ยแล้วก็ค่อยแยกออกมาเงี้ยครับเนี่ย select all duplicate ซึ่งถ้าเราจะทำหยาบๆก็ได้นะครับคือถ้ายิ่งเยอะเนี่ยการคำนวณมันก็เยอะตามไปด้วยนะครับคือหลักๆเราขอแค่มันครอบคลุมระดับหนึ่งแค่นั้นเองนะฮะลักษณะนี้โอเคผมให้มันน่าจะครอบคลุมตัวโล่ละนะครับลักษณะนี้ปึ๊บโอเคเนี่ยฮะพอคลิกไปที่โล่เนี่ยมันก็จะทำให้เห็นแล้วมันเอาแสงมาจากในตัวลูกกลมรับแสงตัวนี้มาใช้งานนะครับโอเคนะฮะมันสรุปในของวิดีโอนี้นะครับถ้าเราเข้าไปดูในซีนตัวออปติมัลเนี่ยเราจะเห็นภาพชัดเลยว่าพาไปดูซีนออปติมัลแล้วกันนะครับเขาจะมีการทำโพรบนะครับขึ้นมาในรูปแบบต่างๆนะฮะให้เหมาะกับช่วงบริเวณของซีนนั้นๆนะครับนี่นะฮะไลท์โพรบนะครับเขาก็จะมีตัววิลเลจไลท์โพรบนี่คือ Village Light Probe นะครับแล้วก็จะมีตัว Extend Light Probe นะครับซึ่งพอเราอยู่บริเวณนอกๆเนี่ยมันก็จะหยาบๆครับ Village Light Probe ก็จะเป็นละเอียดเนี่ยละเอียดเข้ามาตรงบริเวณเนี่ยนะครับแต่เนื่องปกติ Light Probe มันจะเชื่อมกันนะครับ
นะมันจะเชื่อมกันอาจจะเห็นภาพไม่ชัดนะแล้วก็จำนวนเขาก็ไม่ได้เยอะมากนะครับเขาพยายามจะหาเงินในระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็สามารถออปติไมซ์ได้นะครับเพื่อที่จะทำให้จำนวนโพสต์มันไม่เหมาะสมนะฮะแล้วก็ไอตัววัตถุอะไรที่เป็นชิ้นเล็กๆเกินไปเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องไปใช้เรียลไทม์ GI นะครับใช้ไลท์โพบแทนดีกว่านะครับเพราะว่าเล็กๆเนี่ยโดยปกติก็แทนที่การรับของแสงด้วยวงกลมนะครับก็ได้นะครับในลักษณะนี้ครับก็เทคนิคนี้นะฮะลดตัวชาร์ติ้งได้เหมือนเดิมนะครับโดยที่ไม่ให้วัตถุชิ้นเล็กๆต้องมีชาร์ตต้องมีเท็กเจอร์เพิ่มสำหรับวัตถุชิ้นเล็กไม่ต้องมีนะครับผม